เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมโจนินนาศสินชัยในรายการ The Gardener คนรักสวนนะครับรายการที่ทำให้คุณนั้นรู้จักและก็รักสวนมากยิ่งขึ้นครับคุณผู้ชมครับช่วงลุยแหล่งแต่งสวนในวันนี้นะครับคุณผู้ชมดูสิครับผมยืนท่ามกลางสนนานาชนิดนะครับที่รายล้อมผมเต็มไปหมดเลยครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปลุยแหล่งเรื่องอื่นไปไม่ได้นอกจากต้นสนครับโอ้ยสุดยอดเลยสวนในวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับผมจะพาคุณผู้ชมมาเลือกซื้อต้นสนกันครับบางท่านนะครับเคยเห็นแล้วก็คุ้นเคยบ่อยๆเลยนะครับเกี่ยวกับสนปฏิพัทธ์บ้างสนฉัตรบ้างสนมังกรนะครับแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมครับยังมีต้นสนอีกมากมายนะครับที่เราไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักกันมาก่อนครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้เราจะมาลุยแหล่งต้นสนกันครับที่ร้านสนคิวซอยวัดพระเงินครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ไตรรงค์แก้วชมพูนะครับหรือว่าคุณคิวแห่งสวนคิวการ์เด้นนั่นเองนะครับมาจากรายการ The Gardener คนรักสวนพี่จะพาคุณผู้ชมมาลุยแหล่งต้นสนกันนะครับแต่อย่างแรกอยากรู้ก่อนเลยพี่ว่าต้นสนเนี่ยคือเขาแบ่งเป็นประเภทกี่ประเภทกี่ชนิดอะไรยังไงครับก็แบ่งง่ายๆ2ประเภทเลยครับครับประเภทแรกก็อยู่สนที่อยู่ตามเขาครับกับประเภทนึงก็คือสนที่อยู่ตามสวนที่ปลูกเพื่อการประดับสวนเนี่ยครับตกแต่งสวนตกแต่งสวนใช่นะครับสนที่อยู่ตามธรรมชาติเนี่ยเราแบ่งออกมาเป็น2ประเภทถูกป่ะพี่ก็คือ1ก็คือสนที่อยู่บนเขาทางภาคเหนือใช่มั้ยใช่ครับมีอะไรบ้างครับพี่ก็มีสน2ใบสน3ใบอ้าวแล้วอีกประเภทนึงอยู่ที่ไหนอะไรยังไงครับอยู่ตามชายหาดนะครับตามชายหาดครับพวกสนทะเลครับแล้วที่สวนคิวแห่งเนี้ยครับมีสนกี่ชนิดพี่ประมาณสัก30ชนิดครับ30เยอะนะเยอะครับเยอะก็คือสนประดับหมดเลยใช่ครับแล้วการดูแลสนเนี่ยยากไหมพี่ไม่ยากครับสนนี่ดูแลง่ายครับสนตัวไหนที่ต้องตัดแต่งก็เดือนละครั้งก็พอเดือนละครั้งเท่านั้นเองน้ำก็วันละครั้งวันละครั้งเท่านั้นครับแล้วอย่างข้างหน้าผมนี่สนปะนี่สนหิมะครับนี่ก็คือเป็นประเภทหนึ่งที่เอามาตกแต่งจากสวนได้ใช่ครับพี่อย่างนี้พาคุณผู้ชมไปลุยแหล่งต้นสนกันดีไหมครับได้เลยครับไปเลยครับผมนี่พี่คิวพามาลุยแหล่งต้นสนต้นแรกเลยนะครับนั่นก็คือสนฉัตรใช่นะครับพี่คิวทำไมสนฉัตรถึงเป็นต้นสนที่นิยมพี่ครับบางคนเขาก็ว่าเป็นไม้มงคลมงคลใช่ครับเพราะว่าชื่อฉัตรอย่างเงี้ยหรอใช่ครับครับแล้วก็ตอนนี้กำลังนิยมนะครับส่วนมากเวลาเขานำลงไปปลูกเนี่ยคือเขาปลูกยังไงพี่บางคนเขาก็ปลูกเดี่ยวบางคนเขาก็ชอบคู่ครับแต่ส่วนมากสนามจะลงเป็นหย่อมเป็นกลุ่มอ๋อเป็นกลุ่มไปนะครับแล้วลักษณะของต้นเนี่ยเขาเป็นยังไงครับลักษณะต้นเป็นลำต้นเดี่ยวครับแตกใบเป็นชั้นๆใบเป็นผู้ๆเป็นแปลงล้างขวดเป็นชั้นๆแบบนี้ครับแตกเป็นชั้นแล้วอายุของเขาเนี่ยเขาโตได้ถึงอายุเท่าไหร่พี่น่าจะหลักร้อยปีครับเป็นร้อยปีใช่แล้วการตัดแต่งเขาเนี่ยตัดบ่อยไหมพี่พวกนี้ไม่ต้องตัดแต่งครับพวกนี้ตามธรรมชาติตามธรรมชาติใช่ครับแต่ต้องมีไม้ค้ำไหมพี่ไม่ต้องมีครับพอเขาลงดินเนี่ยรากเขาจะดูแลตัวเขาเองได้จะยึดเองเลยใช่ครับรากเขาจะยึดเองแล้วอย่างนี้เราต้องรดน้ำเขายังไงก็วันละครั้งก็พอครับวันละครั้งแต่ว่าชอบแดด
ชอบแดดครับผมชอบแดดมากชอบน้ำเยอะๆชอบน้ำชุ่มแต่ไม่ชอบน้ำแฉะแล้วอย่างต้นนี้ราคาประมาณเท่าไหร่ก็ประมาณสัก800บาทถึง 1,000 บาทครับ800ถึง 1,000 ขึ้นอยู่กับฟอร์มของกิ่งครับผมนะครับอันนี้คือรวมกระถางใช่ครับรวมกระถางครับอ๋อนี่ก็คือสนฉัตรนะครับแล้วสนอื่นล่ะพี่ครับสนอื่นก็ต้องไปดูครับไปดูสนอื่นบ้างนะครับนี่อ้าวสนต่อไปพี่คิวจะพาผมมาดูสนอะไรครับสนมังกรครับผมสนมังกรลักษณะของเขาเนี่ยต้นเขาเป็นยังไงพี่ก็เป็นลำต้นเดี่ยวนะครับแล้วก็ใบเป็นฝอยๆอย่างเงี้ยครับแล้วแบบนี้เวลาลูกค้าซื้อส่วนใหญ่อ่ะพี่เขาซื้อไปทำอะไรครับซื้อไปประดับทำรั้วบ้างก็ได้ครับติดในกำแพงแล้วอายุของเขาก็เหมือนกันถ้าลงดินปุ๊บไปหมดเลยครับใช่แต่พวกนี้ต้องคอยตัดแต่งหน่อยนะครับจะเอาทรงไหนก็ตัดได้ครับตัดได้วิธีการเลี้ยงดูง่ายไหมพี่เลี้ยงดูง่ายครับผมรดน้ำปกติวันละครั้งนะครับเหมือนกันหมดเลยครับแล้วก็ตัดแต่งนี่ก็เดือนละครั้งก็พอโอ้แล้วอย่างนี้ราคาเท่าไหร่พี่อย่างนี้600ครับ600รวมกระถางรวมกระถางใช่แล้วลักษณะใบของเขาเนี่ยก็คือต่างกันกับสนฉัตรยังไงครับต่างกันครับเพราะสนฉัตรเนี่ยเขาจะเป็นแบบผู้ครับแบบผู้ครับอันนี้เป็นรูปเข็มอ๋อเป็นรูปเข็มนะครับสนมังกรเนี่ยคุณผู้ชมครับได้รับความนิยมค่อนข้างจะสูงเพราะว่าเข้ากันกับสวนหลายๆสไตล์แต่สนส่วนมากนะครับที่เราเจอกันมาเนี่ยก็คือสนที่ดูแลง่ายละมีสนที่ดูแลยากๆไหมพี่อ๋อดูแลยากก็มีครับเนาะคือสนอะไรพี่พวกสนบูสนบลูครับโอ้อย่างนี้ต้องพาไปดูหน่อยละครับได้ครับป้าไปลุยแหล่งกันต่อบลูนี่สนต่อไปเมื่อกี้พี่บอกว่าสนบลูใช่ใช่ไหมครับลักษณะต้นเขาจะเหมือนกันกับสนมังกรไหมพี่เมื่อกี้คล้ายๆกันครับสีของเขาเนี่ยจะออกสีฟ้าออกสีฟ้าแล้วที่พี่บอกเมื่อกี้ก็คือว่าเขาจะดูแลรักษายากกว่าครับใช่ยากกว่ายังไงพี่คือถ้าพวกนี้เลี้ยงไม่ค่อยดีเนี่ยใบเขาจะเป็นสีเขียวแปลว่าเสน่ห์ของสนบลูเนี่ยก็คือสีแบบนี้สีฟ้าครับฉะนั้นเราไม่ต้องรดน้ำบ่อยวันเว้นวันได้ได้ครับได้อ๋อเพื่อให้คงลักษณะความเป็นสีฟ้าไว้ฟ้าแบบนี้ถ้าน้ำเยอะแล้วมันจะเขียวครับแล้วอย่างนี้เขาโตเร็วไหมพี่อันนี้โตช้าครับต้นที่เราเห็นอยู่ตรงข้างหน้าแบบนี้ประมาณกี่เดือนกี่ปีครับอันนี้ประมาณสักปีครึ่งครับวิธีการเลือกซื้อดูยังไงว่าต้นเขาสมบูรณ์แข็งแรงอ๋อก็ดูต้นตรงนะครับต้นตรงแล้วก็สีฟ้าทั้งต้นนะครับอ๋อก็คือต้องฟ้าตั้งแต่ต้นแรกๆเลยใบแรกๆมันจะถึงข้างบนเลยพวกนี้ถ้าเกิดปล่อยให้เขียวแล้วเนี่ยจะเร่งขึ้นมาให้ฟ้ายากแล้วอย่างต้นอย่างเงี้ยปีครึ่งประมาณอะไรประมาณกี่บาทครับ250ครับ250พี่แล้วสนบลูเนี่ยเวลาเขาขยายพันธุ์ขยายยังไงพี่ขยายพันธุ์หลักจะมี2วิธีนะครับครับคือวิธีการตอนกิ่งไงตอนกิ่งปกติเลยก็คือตัดกิ่งเขาครับแล้วก็วิธีการปักชำพี่นอกจากสนบลูที่ได้รับความนิยมแล้วยังมีสนอื่นอีกไหมครับสนแผงครับผมสนแผงไปลุยกันต่อครับครับผมคิวพาผมมาดูสนอะไรต่อครับสนแผงครับผมสนแผงนี่เลยนะครับสนแผงก็ยังได้รับความนิยมมากเลยครับผมนะครับซึ่งสังเกตได้ชัดเจนนะพี่มี2สีอ่ะใช่ครับอันนี้เขาเรียกสนแผงทองนะสนแผงทองครับอันนั้นเรียกสนแผงเขียวคือเขียวเข้มกับเขียวอ่อนครับผมสนแผงซึ่งลักษณะใบของเขาเนี่ยจะแตกต่างอย่างชัดเจนครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าสนแผงในลักษณะใบเขาเป็นยังไงครับพี่เนี่ยครับเขาจะออกมาเป็นแผงๆเลยครับเนี่ยนี่สนแผงเขาจะมีลักษณะที่แตกต่างอย่างชัดเจนนะครับเพราะว่าตามชื่อเขาก็จะเป็นแผงๆนะครับเป็นแผงๆมาเลยซึ่งอย่างนี้ถือว่าสมบูรณ์นะครับถ้าใบหนากว่านี้นะครับคุณผู้ชมครับเราไม่พลิ้วแบบนี้นะครับก็คือไม่ค่อยแข็งแรงการขยายพันธุ์การเพาะพันธุ์ของเขาคล้ายกันไหมครับคล้ายกันครับก็คือตอนกับปักชำใช่ครับได้2อย่างแล้วราคาล่ะพี่แบบนี้ต้นเท่านี้เลย200ครับผมโอ้ราคาย่อมเยาไปอีกนะครับแล้วสนแผงเขียวครับ200เหมือนกันครับเท่ากันนอกจากสนแผงแล้วซึ่งเป็นสนที่ได้รับความนิยมนะครับมีสนที่แบบหายากๆแปลกๆไหมพี่มีครับมีสนอะไรพี่ก็มีบลูไอซ์ครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูสนบลูไอซ์ก่อนได้ครับไปครับไปเลยครับนี่นะครับคุณโจบลูไอซ์ครับบลูไอซ์ใช่ลักษณะพิเศษเขาเป็นไงพี่ลักษณะครับคือใบเขาจะหอมครับตัดแต่งได้ด้วยครับเฮ้ยหอมมากเลยใช่ครับกลิ่นเขาเป็นเหมือนมิ้นออกมิ้นนิดนึงเลยพี่ทำไมเขาถึงมีกลิ่นแบบนี้ครับเขาในต้นเขามีน้ำมันนะครับน้ำมันสนนะครับ
แล้วแบบนี้คือต้นกำเนิดเขาอยู่ที่ไหนครับอยู่ยุโรปต้นนี้มาตั้งแต่ต้นเล็กๆนะครับอ๋อเขาก็คือปรับอากาศได้ใช่ครับถ้ามาตั้งแต่ต้นประมาณนี้ก็คือตายอย่างเดียวแล้วแบบนี้คือเรากำลังขยายพันธุ์ใช่ไหมครับใช่ครับกำลังขยายจำนวนคิดว่าถ้าขยายพันธุ์จะขายราคาที่ประมาณเท่าไหร่ครับก็ใหม่ๆก็คงต้องหลักพันนะครับแล้วพี่จะพาไปดูส่วนไหนต่อครับส่วนนี้ได้ไหมได้ครับส่วนเลื้อยครับส่วนเลื้อยแต่ส่วนเลื้อยก็ได้รับความนิยมมากแล้วก็เห็นเยอะมากนะครับส่วนมากจะเป็นส่วนเลื้อยที่เขาเลี้ยงในกระถางก็เห็นทั่วไปนะพี่นะครับธรรมดาธรรมดามีแบบไม่ธรรมดาป่ะมีครับพี่ส่วนอะไรพี่ส่วนเลื้อยบูไปดูกันดีไหมพี่ไปเลยครับส่วนเลื้อยบูนี่หรือเปล่าพี่ที่พี่บอกใช่ครับสนเลื้อยบลูนี่คือสนธรรมดาสนเลื้อยสนเลื้อยบลูสีฟ้าเหมือนกันใช่อย่างนี้โตช้าแน่นอนช้าครับเพราะว่าอย่างที่พี่บอกเมื่อกี้ถ้าเป็นบลูหรือว่าพันธุกรรมอื่นเนี่ยก็คือเขาก็จะสังเคราะห์แสงน้อยกว่านะครับแล้วอย่างนี้นี่คือกี่เดือนกี่ปีแล้วพี่นี่ประมาณ3ปีเท่ากับบูไอครับอ๋อเท่ากับบูไอนู้นนะครับแล้วกำลังเป็นที่นิยมไหมพี่อันนี้ยังไม่มีใครมีครับยังไม่มีใครมีใช่เอาแล้วพี่ได้มาจากไหนครับเนี่ยได้จากออสเตรเลียครับคิดว่าจะขยายพันธุ์เหมือนกันใช่ครับซึ่งต่อไปน่าจะได้รับความนิยมเหมือนสนเลื้อยทั่วไปแน่นอนครับซึ่งลักษณะของเขาก็คือเหมือนสนเลื้อยทุกอย่างใช่ครับยกเว้นแค่ว่าสีเขาเป็นสีฟ้าใช่นี่ก็คือความแตกต่างระหว่างสนเลื้อยกับสนเลื้อยบลูนะครับแล้วนอกจากนี้ยังมีสนที่แปลกๆหายากๆไหมพี่มีครับมีหลายตัวเลยครับเราไปดูกันพี่ได้ครับผมอยากดูมากเลยไหนพี่จะพาผมไปดูสนอะไรครับแปลกๆต้นนี้เลยครับอันนี้ชื่อคาสเทลโกไม่เอาภาษาไทยดิพี่ไม่มีภาษาไทยยังไม่ตั้งเลยเดี๋ยวก่อนก็คือสนคู่นี้ยังไม่มีขายที่ไหนเลยใช่ครับพี่นำเข้ามาจากประเทศอะไรครับออสเตรเลียครับแล้วลักษณะพิเศษของเขาเนี่ยคือเขาดูยังไงว่าสวยอย่างนี้ดีกว่าพี่ใต้ใบเขาเหลือบสีเงินๆนะครับอ๋อออกสีเออจริงๆด้วยใต้ใบเขาจะออกสีแบบเหลือบสีเงินๆฟ้าๆพวกนี้ถ้าอยู่ในอากาศแบบเย็นๆหน่อยอย่างเงี้ยหน้าหนาวเขาจะสีทองอ๋อแต่นี่อยู่เมืองไทยก็เลยกลายเป็นครับบ้านเรามันร้อนนะครับกันไม่ได้แต่ว่าแค่เลี้ยงได้เฉยก็คือโตได้ในประเทศไทยแต่ว่าอย่างนั้นยังไม่มีขายที่ไหนเลยแล้วอย่างนี้พี่คิดยังครับว่าภาษาไทยพี่จะตั้งชื่อว่าอะไรคิดไปแล้วครับว่าเราตั้งชื่อสนแผงเงินตั้งชื่อว่าสนแผงเงินซึ่งลักษณะใบของเขาครับคุณผู้ชมครับยังมีความคล้ายคลึงกับสนแผงใช่นะครับแล้วนอกจากสนแผงเงินครับอันนี้คือเราตั้งกันเองนะครับนะครับนอกจากสนแผงเงินแล้วพาไปดูสนที่หายากๆได้ไหมพี่ได้สนอะไรพี่สนใบพายใบพายสีฟ้าครับใบพายสีฟ้าป่ะได้เลยครับงงแล้วเนี่ยนี่พี่คิวจะพาพวกเรามาดูต้นสนใบพายสีฟ้าจริงๆนี่นำเข้าจากประเทศอะไรพี่ออสเตรเลียออสเตรเลียอีกแล้วนะครับเขาอยู่ในบ้านเราได้แน่นอนเหรอพี่พออยู่ได้ครับพออยู่ได้ครับพวกนี้จะสวยตอนหน้าหนาวใบเขาจะฟ้าแบบฟ้านิ่งเลยครับพี่แล้วอย่างเงี้ยประเทศไทยตอนนี้เป็นช่วงหน้าร้อนนะครับแล้วอย่างนี้เขายังฟ้าอยู่ไหมพี่ก็ฟ้าอยู่ครับแต่ฟ้าไม่เต็มที่อ้าวแล้วแบบนี้เขาก็ต้องโตช้าเหมือนพันธุ์บลูแน่นอนครับแล้วอย่างนี้อีกกี่ปีครับคุณผู้ชมถึงจะมาอุดหนุนพันธุ์บลูของพี่ได้สักปี2ปีน่าได้นะปี2ปีต้องได้แน่นอนนะพี่นะโอ้โหนี่แหละครับคุณผู้ชมครับเราก็พาคุณผู้ชมไปลุยแหล่งต้นสนทั้งพันธุ์หายากแล้วก็พันธุ์ที่เป็นที่นิยมกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันดีกว่าพี่เนาะพันธุ์ฟ้านี่ผมชอบมากเลยฟ้าพี่คิวครับเมื่อกี้พี่คิวพาไปลุยแหล่งเกี่ยวกับเรื่องของต้นสนทั้งเป็นที่นิยมตามท้องตลาดแล้วก็ต้นสนพันหายากกันแล้วแต่อยากจะบอกคุณผู้ชมว่าถ้าพาไปลุยดูทั้งหมด30ชนิดเนี่ยทั้งวันนะไม่ไหวเวลาไม่พอเอาเป็นต้นที่นิยมอีกดีกว่านะพี่มีต้นอะไรบ้างก็มีพวกสนสายเงินสนสายเงินครับพวกสน300ยอดครับคือจริงๆแล้วสนที่เป็นที่นิยมเนี่ยจริงๆก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการสนไปปลูกไว้ตรงไหนมากกว่านะครับว่าจุดประสงค์ในการปลูกไว้ทำอะไรดีกว่าที่พิเศษไปกว่านั้นครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าสวนคิวนั้นมีการขยายพันธุ์แล้วก็เพาะพันธุ์สนเองด้วย
ช่นะครับสวนพันธุ์หายากๆนะครับตอนนี้ที่ยังไม่มีในท้องตลาดอีก 2-3 ปีมีใช่นะครับสวนพันธุ์หายากๆมีอะไรอีกบ้างพี่ก็ยังมีสวนเลื้อยสีทองสวนเลื้อยสีทองครับสวนสามยอดสีทองครับสามยอดสีฟ้าหลักการวิธีการเลือกซื้อสนเนี่ยดูยังไงครับถ้าเป็นสนที่ต้นตรงเนี่ยก็ต้องเลือกต้นที่มันตรงนะครับต้นเอียงโคตรอย่าไปเอานะครับแล้วก็เลือกที่ใบครับถ้าเกิดใบไหม้ใบเป็นโรคอย่างเงี้ยเป็นเชื้อราอย่างเงี้ยก็อย่าเอานะครับเพราะว่าจะเอาเหมือนเอาเชื้อโรคเข้าบ้านเราไปแพร่กับต้นอื่นนะครับแล้วก็เลือกที่ใบมันสมบูรณ์นะครับถ้าใบแค่แกนนี่ก็อย่าไปซื้อนะครับเราจะไปเลี้ยงให้มันสวยยากก็คือลักษณะต้นสนถ้าต้นสนต้นไหนมีลักษณะที่เป็นลำต้นตรงก็ต้องซื้อตรงอย่าไปซื้อเอ็นไปเอ็นมาเอ็นโค้ดเนี่ยเรามาทำมันตรงก็ยากครับแล้วก็ดูในเรื่องของใบนะครับให้เขียวสมบูรณ์เท่านั้นเองอย่ามีเชื้อโรคเชื้อราอย่างนี้ถ้าคุณผู้ชมอยู่ทางบ้านครับแฟนรายการเดอะการ์เดนเนอร์อยากจะมาลุยแหล่งมาเลือกซื้อต้นสนบ้างมาได้ไงพี่มาได้ซอยพันเงินนะครับครับเขาจะปักซอยมา4 กิโลครับ4กิโลเปิดวันไหนเวลาไหนบ้างครับทุกวันครับตั้งแต่6โมงเช้า6โมงเย็นครับอ้าวแล้วอย่างนี้ถ้าเป็นแฟนรายการเดอะการ์เดนเนอร์คนรักสวนล่ะครับครับก็เดี๋ยวผมลดพิเศษนะครับนี่ก็ต้องมาบอกนะครับว่าเป็นแฟนรายการเดอะการ์เดนเนอร์กันครับนี่เรามาอุดหนุนพี่ได้นะครับที่ร้านสวนคิวนั่นเองนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ไตรรงแก้วชมพูนะครับหรือว่าพี่คิวที่พาพวกเรามาลุยแหล่งต้นสนกันดีมากครับขอบคุณครับพี่ครับสุดยอดเลยพี่อุ้ยครัวกลิ้งปลาแมคคาเรลตราสามแม่ครัวสวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมเอกชนินมั่นคงในช่วงคนสวนชวนธรรมวันนี้ผมจะมาชวนคุณผู้ชมประดิษฐ์ของแบบจังการ์เด้นกันครับจังการ์เด้นก็คือวัสดุอุปกรณ์ที่คุณผู้ชมเนี่ยไม่ได้ใช้แล้วภายในบ้านนะครับวันนี้ผมจะชวนทำกระปุกเก็บอุปกรณ์นะครับเรามาดูกันก่อนว่าอุปกรณ์ที่เราต้องใช้ในวันนี้มีอะไรกันบ้างนะครับอย่างชิ้นแรกเนี่ยนะครับก็เป็นขวดนะครับขวดหรือกระปุกใส่น้ำพริกอะไรก็ได้อย่างอันเนี้ยก็เป็นขวดน้ำพริกขาแฮปปี้เวจจี้ของคุณนินนาชิ้นที่2เนี่ยครับไม้ขนาดหน้ากว้าง3นิ้วเนี่ยที่มีความยาว40เซน2ชิ้นนะครับแล้วก็45เซนเนี่ย4ชิ้นสำหรับเครื่องมือที่เราจะต้องเตรียมไว้ใช้เนี่ยนะครับก็มีไขควงนะครับสว่านสำหรับเจาะนำในไม้เกลียวปล่อยขนาด1นิ้วนะครับแล้วก็เกลียวปล่อยขนาดสั้นๆแบบครึ่งนิ้วเนี่ยก็ได้เรามาเริ่มลงมือทำกันเลยครับผมจะแบ่งความกว้างของหน้าไม้ที่มีความกว้าง3นิ้วเนี่ยครับโดยกำหนดว่า1นิ้วครึ่งนะครับ1นิ้วครึ่งเพื่อที่ให้มันได้เซนเตอร์ที่เราจะเอาฝาเนี่ยลงมายึดติดกับแผ่นไม้อันนี้นะครับอันนี้คือฝาขวดนะครับพอดีผมได้เจาะรูไว้แล้วอีกข้อหนึ่งก็คือคุณผู้ชมต้องดูด้วยนะครับว่าขวดเนี่ยเวลาเราใส่ไปแล้วเนี่ยทิศทางให้มันตรงมันจะได้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับอย่างอันเนี้ยขวดเราจะทำในลักษณะอย่างนี้นะครับลักษณะหน้าตรงผมก็จะจับฝาเนี่ยไว้ให้แน่นแล้วก็คลายออกมาผมก็จะเห็นทิศของการล็อกของฝานะครับก็จับตรงเนี้ยวางลงตรงๆเลยให้ตรงกลางของฝาอยู่กับเส้นที่ผมแบ่งกลางของหน้าไม้ไว้คุณผู้ชมต้องไขน็อตเนี่ย2ตัวนะครับเพราะถ้าไขตัวเดียวเนี่ยจะหมุนได้อย่างนี้นะครับพอถึงสุดเกลียวแล้วมันก็จะกลายเป็นหมุนอย่างนี้ได้เมื่อไขน็อตเสร็จแล้วจะเป็นอย่างนี้นะครับผมจะทำแบบนี้3ชิ้นเนื่องจากว่ากระปุกเก็บอุปกรณ์ของผมอ่ะทั้งหมดมี3ชั้นนะครับจากนั้นเนี่ยผมก็จะนำไม้ที่มีขนาด40เซนเนี่ยนะครับซึ่งเป็นด้านข้างมาประกบกับด้านบนได้ด้านข้างแล้วก็หยิบด้านข้างอีกอันนึงขึ้นมาชน
นี่ยนะครับเราก็จะได้ด้านข้างแล้วจากนั้นคุณผู้ชมเนี่ยนะครับก็นำไม้ที่มีความยาว45เซนอีกอันนึงเนี่ยขึ้นมาปิดท้ายนะครับขายด้านละ2ตัวก็พอครับเสร็จแล้วจะออกมาเป็นกรอบแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะนำชั้นที่2นะครับเข้ามาใส่อันนี้คุณผู้ชมก็แล้วแต่ของคุณผู้ชมว่ามีกี่ชั้นพอดีอันนี้ผมทำ3ชั้นนะครับผมก็เฉลี่ยเอาเพื่อให้มีที่พอที่จะถอดขวดออกได้นะครับระยะที่ผมวัดเนี่ยก็คือที่ผมทำเนี่ยก็คือ12เซนชั้นที่2เสร็จแล้วครับผมก็จะนำชั้นที่3เนี่ยนะครับเข้ามาใส่เป็นชั้นสุดท้ายเสร็จแล้วนะครับกระปุกเก็บอุปกรณ์น่ารักน่ารักคุณผู้ชมสามารถที่จะนำไปตกแต่งเพิ่มนะครับตามไอเดียของคุณผู้ชมเป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมการประดิษฐ์ของแบบจังการ์เด้นคงไม่ยากเกินไปใช่ไหมครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วพบกับผมได้ใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับเป็นอย่างไรบ้างครับคุณผู้ชมครับการจัดสวนไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมครับหวังว่าวันนี้นะครับคุณผู้ชมคงจะมีไอเดียดีๆในการจัดสวนเพิ่มขึ้นไม่มากก็น้อยครับเสียดายนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากอเมริกันอีเกิลครับแล้วพบกับรายการ The Gardener คนรักสวนได้ใหม่ทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34นะครับหรือรับชมผ่านจานดาวเทียมหรือเคเบิล TV ช่อง44ครับถ้าคิดถึงสวนคิดถึงเรา The Gardener สวัสดีครับลา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 